รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้วันเสาร์ที่1ธันวาคม2561ผมวิบูลีรัตนกจรครับสวัสดีครับดิฉันสิชัดพวีตรีชัชวันมงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสีเสียดายเมื่อคืนคุณไม่ได้ไปร่วมทีวี3สัญจรกับผมที่กบินบุรีปราจีนบุรีน่าเสียใจอากาศดีมากๆขอบพระคุณชาวปราจีนบุรีนะครับชาวกบินบุรีทุกๆคนที่ทำให้เมื่อคืนสำหรับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรมีความสุขมากอยากเล่นแบบนี้ทั้งปีเลยเพราะอากาศดีมากๆแล้วก็ดาราศิลปินนักแสดงนักร้องทุกๆคนเนี่ยติดใจทุกคนแล้วกบินเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับเป็นเมืองสวยเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวทั้งหมดของทีวี3สัญจรที่กบินบุรีให้คุณผู้ชมในชมกันในเดือนนี้แหละธันวาคมเป็นเทปบันทึกภาพช่วงบ่ายๆทางช่อง3เหมือนเช่นเคยเยี่ยมมากนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างผมมีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์ไทยเรื่องนึงครับของพี่เป๊ปนพสิทธิ์เที่ยงคำซึ่งเป็นพี่ผู้จัดละครในช่อง3มาเนิ่นนานแล้วนะครับพี่เป๊ปเป็นคนตั้งใจมากๆวันนี้ความตั้งใจของเขาเมล็ดพันธุ์ที่เขาทำละครมาหลากหลายเรื่องมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่ารักแท้แพ้แรงดึงดูด Gravity of Love ผมมีโอกาสไปงานกาล่ามาแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอคุณบอยปกรณ์คุณเต้ยจรินพรแล้วก็คุณหลุยส์สก็อตแล้วได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปร่วมงานกาล่านี้พร้อมๆกันกับพวกเราครับฟ้าจะทำให้เซ็นเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของคนไทยอย่างภาพยนตร์เรื่อง Gravity of Love รักแท้แพ้แรงดึงดูดโดยบริษัทนวราตนิมิตจำกัดบริหารงานโดยคุณเป๊ปนพสิทธิ์ที่งานนี้ได้นักแสดงนำอย่างหนุ่มบอยปกรณ์มาประกบคู่กับสาวเต้ยจรินพรพร้อมด้วยหลุยส์สก็อตที่มาประชันกันในบทบาทเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของทั้ง3คนเหนื่อยมานานวันนี้แฮปปี้มากครับเห็นแรงกำลังใจของพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับก็หายเหนื่อยเลยก็ดีใจมากๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ยากผมไม่เคยทำงานยากเหนื่อยเท่านี้นะครับเคยมีบางช่วงที่ท้อแต่เราก็นึกขึ้นมาแพ้ไม่ได้เราเป็นคนไทยหนังไทยจะต้องเกิดและต้องดีและต้องโกอินเตอร์ให้ได้ก็เลยมุ่งมานะจนถึงทุกวันนี้ครับจนสำเร็จตรงนี้ดีใจมากๆครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดฉายรอบกาล่าโดยได้รับเกียรติจากคุณประวิตรและคุณอรัญญามารีนนท์คุณอามวิบูลพร้อมด้วยผู้จัดและนักแสดงช่อง3รวมไปถึงกองทัพแฟนคลับที่ขนป้ายไฟมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งจนแน่นลานอินฟินิตี้ฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนกันเลยล่ะค่ะGravity of Love ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะที่พูดใน2มุมมองแบบอย่างชัดเจนค่ะมีทั้งเรื่องพรหมลิขิตนะคะแล้วก็ความพยายามค่ะครับผมเป็นตัวแทนของเรื่องพรหมลิขิตนะครับเล่นเป็นลูกครึ่งหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับก็จะแบบมีมาดวางฟอร์มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นคนเรียบร้อยแหละความจริงแต่ว่าด้วยความที่เราไปตกหลุมรักเตยแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เราเจอเตยบ่อยเราก็รู้สึกว่าคนนี้คือพรหมลิขิตของเราเราต้องจีบเขาฟ้าไม่เห็นจะเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยนี่ในเรื่องระบบเป็นฟ้าค่ะฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตมากๆเชื่อว่าความรักเนี่ยมันมีอยู่จริงพรหมลิขิตมันต้องแบบมีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาวันนึงผิดหวังกับความรักก็เลยรู้สึกว่าพรหมลิขิตเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยไม่มีรอคำว่ารักเธอความจริงผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์เลยนะแล้วมันแฟร์กับฉันหรอที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรซ้ำๆทั้งๆที่ฉันไม่ได้อยากเจอเรื่องแบบนี้รับบทเป็นเต้ครับเป็นกัปตันครับเป็นคนที่มุ่งมั่นครับเป็นคนที่มุ่งมั่นกับชีวิตครับเป็นตัวแทนของความพยายามครับเขาเชื่อมั่นในเรื่องของความพยายามถ้าความพยายามเนี่ยสำคัญสำหรับเขาครับเที่ยวครั้งเนี้ยมึงปิดจ็อบไม่ได้นะก็ฝากดูด้วยครับ Gravity of Love นะครับรักแท้แพ้แรงดึงดูดมาดูว่าแรงดึงดูดระหว่างความพยายามนะครับกับเรื่องของพรหมลิขิตนะฮะใครจะมีแรงกระดุมน้องกันนะครับ29พฤศจิกายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์จ้าผมมีคิดเรื่องเพ้อฝันฟ้าคงโดนเล่นตลกอีกแล้วแหละหัวใจเรารักกันก็พอแล้ว
มาดูหนังไทยกันแล้วมีเพจชวนดูหนังไทยนะ อยากให้หนังไทยในที่สุดออกไปทั่วโลกได้เยี่ยมมากเลยนะคะเอาเป็นว่าไปดูอีกเรื่องนึงนะคะปลายปีแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนเฝ้ารอคอยปฏิทินซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในช่อง3ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูน้องนายณภัทรค่ะจัดทำปฏิทินปี2019แต่เป็นปฏิทินเพื่อการศึกษาค่ะอยู่ในนิทรรศการปฏิทินนายณภัทร2019วันนี้รายการ168ชั่วโมงพาแฟนๆทุกคนมาอยู่กันที่นิทรรศการปฏิทินนายณภัทร2018กันค่ะเป็นผลงานชิ้นล่าสุดของพระเอกหนุ่มสุดหล่อของทางช่อง3อย่างน้องนายณภัทรที่เขานำเอาความรู้ทางด้านการออกแบบมาสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการจัดทำปฏิทินปี2019ขึ้นนั่นเองค่ะจุดแรกเลยที่คิดขึ้นมาคือเหมือนตอนเด็กผมได้การสนับสนุนในเรื่องการเรียนแล้วก็ในเรื่องทุนการศึกษาหลายๆอย่างกีฬาด้วยครับจากผู้ใหญ่หลายคนพอมาถึงวันนี้ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกผมก็ได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายท่านก็เลยอยากคิดที่จะส่งต่อสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมาแล้วก็ได้นำวิชาจากตอนที่เราสะสมมาเนี่ยครับมาสร้างประโยชน์ดีๆให้กับคนอื่นบ้างนะครับโดยในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหารายได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาของน้องๆและโรงเรียนที่ขาดแคลนกว่า6แห่งค่ะเราโทรไปถามติดต่อเลยครับผมแล้วเขาก็ส่งภาพมาให้ดูว่าสถานที่เป็นยังไงสวนเด็กเล่นเป็นยังไงห้องเรียนเป็นยังไงแล้วเขาก็ทำทุกอย่างมาให้ดูเลยครับว่าค่าใช้จ่ายครูค่าเขาเรียกอะไรเหมือนค่าเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราก็ดูที่เหมาะสมที่สุดครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวขึ้นดูอยู่กับยอดจำนวนด้วยครับถ้าทุกคนช่วยกันหรือว่ามีการตอบรับที่ดีในการบริจาคครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวอาจจะมีทำต่อยอดด้วยครับผมงานนี้เรียกว่าน้องนายเขาซุ่มทำโปรเจกต์ CSR มากว่า8เดือนแล้วนะคะแถมยังใส่ใจทุกรายละเอียดทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพราะว่าน้องนายเขาบอกว่าเขาลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนกันเลยนะจ๊ะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่น้องนายออกแบบเองแล้วก็ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราไปเนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายค่าพิมพ์ค่าอะไรแล้วเนี่ยเราก็ส่งมอบให้เด็กๆเรื่องช่วยเรื่องการศึกษาเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันโดยงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้ณหอศิลป์กรุงเทพชั้น1และผู้ที่สนใจอยากไปซื้อปฏิทินน้องนายนะคะก็สามารถไปซื้อได้ในงานในเทศกาลปฏิทินนายณภัทร2019แบบตั้งโต๊ะราคาเพียงแค่499บาทแล้วก็แบบแขวนราคา650บาทเท่านั้นนะจ๊ะก็จะถือว่าเป็นการทำบุญปีใหม่ไปด้วยน่ารักที่สุดเลยเอาไปอุดหนุนน้องนายณภัทรได้เลยครับแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้นอกเหนือจากสกู๊ปที่พวกเราทำมายังอยากให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมใครที่มีเรื่องราวดีๆเหมือนว่าจะเห็นบ่อยคือร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆนั่นนะล่าสุดร้านผมเองนะครับเขาก็ทำร้านเพชรนะครับฟังดูเหมือนดูดีนะแต่ต้องตั้งใจมากๆคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจเนอเรชั่นใหม่ต้องมีอะไรใช่ต้องมีอะไรใหม่เขาจัดงานขึ้นมาเป็นงานอีเวนต์ผมอยากสนับสนุนทุกคนที่ทำงานอย่างเต็มที่เขาครบรอบ26ปีแต่ในรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเขาแหละผมชื่อจอนนะครับเขาทำร้านเดอร์มอนต่อมาจากที่คุณแม่เขาทำก็จัดงานอีเวนต์ที่ผ่านมาลองไปดูบรรยากาศดูว่าเครื่องเพชรใหม่ๆคอลเลกชันใหม่ๆเป็นอย่างไรครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดอร์มอนจัดงานฉลองครบรอบ26ปีภายใต้ชื่อ And Afternoon with เดอร์มอนชมไฟจิวเวลรี่สดใสต้อนรับปี2562โดยภายในงานยังมีนางแบบมาร่วมเดินแบบโชว์ไฟจิวเวลรี่พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายณโรงแรม The Athene Hotel Bangkok ต้องบอกว่าขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตันใจที่วันนี้มีลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านมาช่วยสนับสนุนให้กำลังใจเราในวันนี้นะครับส่วนคอลเลกชันปีหน้าที่เราเอามาโชว์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทรนด์เกี่ยวกับ เครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดี๋ยวนี้คนนิยมที่จะแต่งตัวให้มันทันสมัยเปรี้ยวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องเพชรก็จะ
ออกมาในสไตล์ที่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นสไตล์ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นครอบครัว168ชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากให้รายการของเรานำเสนอติดต่อเรามาที่ที่ Facebook ของ168เลยค่ะ168 HRS Fanpage ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอนะครับที่จะต้องให้ทีมงานเราไปถ่ายคุณสามารถจะถ่ายด้วยตัวคุณเองคลิปข่าวที่น่าสนใจเข้ามาที่รายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเรายินดีที่จะเผยแพร่ผลงานของคนไทยในทุกๆรูปแบบอยู่แล้วครับช่วงหน้าเรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวของ IT กับสุภาพสตรีท่านนี้คุณศรีชัชวีสักครู่สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยโซดาลีโอโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผสมเห็ด7ชนิดตราไวโซย่าคุณผู้ชมกำลังชม168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมและคุณศรีชัชวีครับไปดูรอบโลกเรื่องของเทคโนโลยีในรอบ168ชั่วโมงกับ IT Fever ค่ะIT Fever ในสัปดาห์นี้เปิดให้ใช้ในไทยแล้วค่ะกับฟีเจอร์ Your Time on Facebook เช็คได้เลยว่าวันนึงเสียเวลาใน Facebook แค่ไหนถ้ามากเกินไปจะได้เอามาปรับปรุงตัวค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งเตือนได้ด้วยว่าวันนึงจะเล่นได้กี่ชั่วโมงเล่นเกินเวลาที่กำหนดไว้จะมีการแจ้งเตือนให้เรารู้ใครที่กลัวว่าจะใช้งาน Facebook มากเกินไปแนะนำลองให้ใช้ดูนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลกันแล้วล่ะค่ะเมื่อ D&G ทำคลิปโปรโมทงานแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้แต่ในคลิปเหมือนเป็นการเหยียดคนจีนเรื่องการใช้ตะเกียบส่งผลให้คนที่เห็นไม่พอใจต่อว่าทางFacebook และ Instagram ซึ่งมีการโต้ตอบกลับมาอีกด้วยคำตอบที่ไม่ค่อยดีนักจึงเป็นการสุมไฟเข้าไปอีกในโลกออนไลน์เมื่อมีการนำแชร์ข้อความออกไปในวงกว้างทำให้เอเจนซี่ดังและเหล่าเซเลบชื่อดังออกมาแบนขอไม่ใช้แบรนด์ D&G อีกต่อไปสุดท้ายรัฐบาลออกมายุติไม่ให้จัดแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เลยทีเดียวค่ะร้านออนไลน์ชื่อดังของจีนต่างพากันถอดสินค้า D&G จนเกลี้ยงในที่สุด2เจ้าของแบรนด์ D&G ต้องออกมาขอโทษขอโพยคนจีนโดยให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมส่วนอนาคตแบรนด์นี้ในจีนจะเป็นยังไงต่อต้องลองมาติดตามกันดูนะคะอีกหนึ่งไอเดียที่โดนใจสาวก Apple กับ Pod Case เคสสุดเก๋ที่เปลี่ยน Apple Watch เปลี่ยนโปรดคุณให้กลายเป็น iPod จิ๋ววัสดุหลักเป็นซิลิโคนสีขาวนี่แหละค่ะพร้อมสายคล้องข้อมือกันหลุดข้อจำกัดก็คือแม้จะมีหลายส่วนหน้าตาคล้ายกันแต่ก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะเช่นคลิกวิวด้านล่างไม่สามารถกดใช้งานได้ค่ะเวลาจะเปลี่ยนเพลงก็ต้องกดที่จอ Apple Watch แทนเนื่องจากมันไม่มีช่องเสียบหูฟังเวลาจะฟังเพลงก็ต้องต่อกับหูฟังไร้สายอย่าง AirPods ค่ะน่าเสียดายที่ยังเป็นแนวคิดการออกแบบและยังไม่มีการผลิตขายจริงแต่เชื่อได้ค่ะว่าถ้าคนชอบก็คงไม่นานเกินรอคงมีคนนำออกมาขายไอเดียโดนใจสักขนาดนี้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไอทีประจำสัปดาห์นี้ผมไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องราวไอทีนี่มีเยอะแยะมากมายผมติดตามดูซีทีตลอดเดี๋ยวเพราะวันพุธที่ผ่านมาบอกว่าบิตคอยน์ราคาลงมากแล้วใช่แล้วค่ะตอนนี้คือแบบว่าสกุลเงินดิจิทัลก็เป็นอะไรที่หลายๆประเทศพยายามจะอันล็อกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยอันล็อกแล้วด้วยนะคะแต่แนวความคิดนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปสำหรับใครที่ถือเงินบิตคอยน์ไปเยอะหน่อยก็เซ็งหน่อยใช่วันนี้เรามีเรื่องราวจาก Amazonเว็บเซอร์วิสใช่ค่ะหลายคนไม่เคยเห็นมาว่าทุกอย่างบริการเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์เกือบหมดแต่ว่าพูดถึง Amazon AWS แล้วเป็นโปรดักต์ที่สำคัญมากๆกับ developer คนเขียนโปรแกรมจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีวันนี้สิได้ exclusive interview กับผู้บริหาร Amazon Web Service ถึงที่ช่อง3เลยค่ะไปคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้นะคะซีมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารจากทาง Amazon AWS ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับบริการเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีสตาร์ทอัพมากมายที่เขาได้เริ่มต้นที่จะมาซัพพอร์ตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ So Mr. Vincent can you talk about like Amazon AWS what is Amazon Web Services is actually a provider of IT services from compute storage databases networking and even advanced artificial intelligence and machine learning capabilities and so for a lot of
users from the startups, right, even the largest companies. They have been using AWS for the last 12 years. We have millions of customers that around the world that have been using AWS. So we can say that your target user is startup, programmer, or who else? We actually started with this group of users. The startups were the ones that actually felt that an on-demand use is so good for them. Great. And the reason is that they don't actually have to spend too much capital expenditure. Pay as you go. So what are your main focus of the service? We provide a whole range of services. So many companies have built different types of services and products. I'll give you a few examples. If you're using a Samsung TV, the smart TV part of the Samsung TV is actually running on Amazon Web Services. Secondly, if you are an Expedia user, you're already consuming AWS. And I'll give you a last example. Are you a gamer? Not much, okay, but I get interest when I'm free. There's a very big game that's going on in the internet. Yes, indeed. That's called Clash of the Clans. It's made by this company called Supercell. That's running completely on AWS. They can build simple web applications to even hosting of very large enterprise types of applications on AWS. Benefit of AWS platform. You don't invest in equipment, but you consume your services as you go along in your development. And it's only when you're successful, so then you can begin to scale up, right? So you don't have to overspend when you actually don't need to. And that's what saves you costs. It gives you a lot of flexibility. It also gives you a lot of scalability. Could you tell Thai people how Amazon AWS could support us? Yep. In terms of this year, you know, it's Thailand 4.0, correct, right? So one of the proudest moments that I have was to be involved in the ISTS event, which is the International Seminar for of Technology for Sustainability. Amazon is the main platform, cloud platform service provider that sponsored all the usage and the development of this project. We also provide training, right, to all the students that participate that came from more than 7-8 countries on how to use the various Amazon Web Services, including the advanced one, like augmented reality, mixed reality. So do you have anything else to say to Thai people to invite them to know more about Amazon AWS and to be brave to use it? AWS is really something that you can use to build your dreams. I've seen students from so many different countries, and Thailand is no different. Students have great imagination, great innovation, and all we want to do is to provide them with a platform that they can use to build these new services that will serve the local Thai people, or maybe even in the international world. The way to do this is, if you are a student, engage your university, tell them that you want to be part of the AWS Educate program. You know, we'll get in touch with you as well as through the institution, and we'll make these capabilities and will help you learn the content online from the program as well. And so there's many opportunities to do that. This is awesome. Thank you so much, Mr. Vincent. Thank you. และนั่นคือแนวความคิดที่ดูน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพคนที่จะทำเกี่ยวกับพวกโคดดิ้งนะคะก็คือโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายนะคะรวมไปถึงคนทั่วไปถ้าคุณจะเปิดธุรกิจและมีความสนใจในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยซีเชื่อว่า Amazon AWS จะต้องมีเซอร์วิสที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนค่ะก็เรียนรู้เอาไว้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้พูดคุยกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน่าสนใจมากผมคิดว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความเข้าใจเยอะๆนะคุณผู้ชมอาจจะสามารถที่จะเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเป็นผู้ที่มีธุรกิจใหม่ๆที่เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนแล้วยุคนี้แทบจะไม่ต้องปั้นอะไรเองมากด้วยนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งในรูปแบบของการเขียนโค้ดหรือการสร้างแอปพลิเคชันมันก็เริ่มสำเร็จรูปมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้นะอยากให้เป็นแบบว่าคนประดิษฐ์คนคิดอย่างพี่อาร์มนี่ไอเดียดีๆเยอะถ้ารู้พวกเทคโนโลยีเยอะนะสงสัยจะมี product ดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะผมไม่ต้องรู้เองก็ได้เพราะคุณสี่รู้เยอะอยู่แล้วเราก็มาปรึกษากันช่วงหน้าเรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวของปฏิทินของทางช่อง3สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตศูนย์การค้าเมก้าบางนาอีซูซูจัดงานกีฬาสามัคคีอีซูซูสื่อมวลชนอีซูซูเพลย์สปอร์ตเดย์2018
เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนโดยภายในงานมีการจัดการแข่งขันตีกอล์ฟเตะฟุตบอลและการแข่งขันบาสเกตบอลพร้อมทั้งกิจกรรมเพื่อมอบของรางวัลให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาณ อิสุสุตรีเพชรถนนวิภาวดีขอต้อนรับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของเราในค่ำคืนวันนี้กับ Star Network นะครับวันนี้มีเรื่องราวการเก็บตกบรรยากาศดารานักแสดงช่อง3มาแจกลายเซ็นไปทีมประจำปี2562กันครับ Star Network สัปดาห์นี้มาแล้วจ้าและเจ๊เห็นว่าช่วงนี้นะคะดารานักแสดงช่อง3เขาเริ่มทยอยมามอบความสุขให้กับแฟนๆช่อง3ด้วยการแจกลายเซ็นปฏิทินปี2562กันแล้วนะจ้าซึ่งปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาชูคอนเซปต์ส่งความสุขส่งรอยยิ้มเรียกว่าซื้อปฏิทินกันแล้วยังได้รับลายเซ็นจากนักแสดงที่คุณชื่นชอบกันแบบสดๆร้อนๆกันเลยล่ะค่ะแถมงานนี้นะคะยังได้ใกล้ชิดแบบเป็นกันเองกันเองและเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาค่ะพวกเขาได้บุกไปแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆกันถึงที่บิ๊กซีพระราม2เจ๊ต้องบอกเลยว่างานนี้ทั้งหนุ่มๆแล้วก็สาวๆนอกจากจะมอบความสุขให้กับแฟนๆกันแล้วยังมอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนอีกด้วยล่ะค่ะและงานนี้นะคะนำความฮาโดยพี่กิงก่อนบ่ายรวมโดยพี่ปอณัฐวุฒิที่แจกลายเซ็นกันอยู่ดีๆนะคะก็เกิดความเกรี้ยวกราดขึ้นมาซะงั้นแต่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะว่าพี่ปอเขาบอกว่าแค่เขาอยากแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆทุกคนกันเยอะๆเท่านั้นเองค่ะ